ถึงตัวมีมี่จะหายไปแต่ความสุขความทรงจำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เขาสร้างให้ก็จะอยู่กับชยาตลอดไปคิดถึงจังชยานำภาพความสุขความทรงจำความน่ารักของมีมี่มาแบ่งปันกันชมและเล่าสู่กันฟังค่ะชยาทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข่าวเล่าสู่กันฟังค่ะมีมี่แมวน้อยที่น่ารักของชยาได้หายไปชยาได้นำภาพและวิดีโอความน่ารักความซุกซนของเขามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมความสุขของเขาที่ระยะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ทำเต็มที่ให้ความรักเอ็นดูเขาดูแลเขาค่ะดูภาพวิดีโอแห่งความสุขของเขานะคะกับฤดูหนาวเนาะแม่ค่ะดูแล้วก็คิดถึงนะคะบ้านเรามีมีความสุขความทรงจำจริงๆแต่ก็รู้อยู่เนาะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตแต่เราก็อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังมีชีวิตอยู่ไหมข่าวข่าวก็คือเงียบเลยนะคะไม่มีข่าวข่าวอะไรเลยจากวันที่เขาหายออกจากบ้านนะคะเป็นเช้าประมาณเป็นเช้าเนาะก็ประมาณตีห้าเสร็จๆค่ะตีห้าเสร็จๆของฤดูนี้ก็มันก็สว่างแล้วเนาะก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเขาที่ตอนเช้าเขาก็จะไปปลุกเราแล้วเราก็เปิดประตูให้เขาออกไปค่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็บอก Have fun Mimi and don't forget for your breakfast and your lunchเราก็คือจะบอกเขาอย่างนี้ทุกๆวันค่ะก็จะบอกสวัสดีตอนเช้ากับเขาแล้วก็เวลาเขาออกไปก็ให้เขามีความสุขสนุกสนานกับชีวิตของเขาอย่างนี้ค่ะก็อย่าลืมกลับมากินมื้อเช้ากินมื้อเที่ยงนะอย่างนี้นะคะและโดยที่เราไม่รู้เลยค่ะว่าวันนั้นจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่เราได้คุยกับเขาเขาก็หายไปเลยก็ไม่กลับมาอีกเลยจากปกติถ้าเขาออกไปวิ่งเล่นรอบๆบ้านพอเราเปิดประตูเรียกนะคะเขาก็จะวิ่งมาให้เราเห็นถ้าเขายังไม่หิวเขาก็จะวิ่งไปเล่นต่อแต่สักพักก็ค่อยกลับมานั่งรอมื้อเช้าของเขาอย่างนี้ค่ะแต่วันนั้นคือผิดปกติคือไม่เห็นเขาเลยเราก็เดินหารอบๆบ้านนะคะรอบๆสวนที่เขาเคยเดินเล่นเนาะเรียกหาก็เงียบนะคะไม่มีอะไรโต้ตอบไม่มีเสียงอะไรเลยชยาก็เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนาะหรือว่าเขาเดินไปไกลแค่ไหนเราก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะจากปกติมีมี่จะไม่ไปไกลถ้าไปก็คือต้องไปกับเราอย่างนั้นค่ะแล้วก็ต้องลองเรียกกันเมี้ยวๆตลอดเวลาจากนั้นเราก็ออกเดินตามหานะคะเดินสอบถามเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงกันก็ให้รูปถ่ายเขาดูให้เบอร์โทรเขาไว้ทุกคนก็น่ารักค่ะก็ให้ความร่วมมือเนาะบอกถ้าเห็นก็จะอุ้มไปส่งให้นะเราก็ดีใจใจชื้นขึ้นมาแล้วพอไปถึงบ้านคุณยายนะคะคุณยายบอกว่านานแค่ไหนแล้วคุณยายบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับมาเองนะเดี๋ยวเขากลับมาเองเราก็ยิ่งใจชื้นขึ้นมาใหญ่เลยค่ะขึ้นแล้วลงไม่ได้อ่ะคือพวกเราก็มีความหวังนะคะมีความหวังตื่นเช้ามาก็คิดว่ามีมี่ต้องมานั่งรอตรงประตูหน้าบ้านแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็ไม่เห็นเลยพวกเราก็ตามหาขยายวงกว้างขึ้นก็ทำโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ออกมาแล้วก็เอาไปใส่ตามตู้จดหมายของเพื่อนบ้านแต่ละบ้านตามร้านขายของชำดีไซเนอร์ใกล้บ้านแล้วก็ติดไว้นะคะ What are you doing? ยกเย็นเอ้ยยกเย็นเอ้ยแล้วก็รอฟังข่าวทุกวันค่ะรอฟังเสียงโทรศัพท์ทุกวันแล้วก็มีเย็นวันหนึ่งคุณทิมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านนะคะเขาก็แจ้งว่าเขาเห็นลูกแมวลักษณะคล้ายในรูปค่ะว่ากำลังจะข้ามถนนบริเวณนี้บริเวณป้ายทางเข้าหมู่บ้านพอเราก็รีบขับรถออกไปค่ะรีบขับรถออกไปดูแล้วก็ไปร้องเรียกหานะคะเดินตามหาบริเวณนั้นแล้วก็ร้องเรียกหาอยู่นานก็เงียบค่ะไม่มีอะไรเลยแต่ชยาก็ดีใจเนาะที่แบบว่าลักษณะคล้ายเขาอาจจะใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่แน่ใจค่ะคุณนิติบอกว่าต้องทำใจนะอาจจะใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่แน่ใจแต่ก็รู้สึกดีใจที่แบบถ้าเป็นเขาก็เขายังมีชีวิตอยู่เราก็ดีใจค่ะเราเห็นมีมี่มาร้องเหมียวเหมียวอยู่ที่หน้าบ้านเราในฤดูใบไม้ร่วงค่ะจากนั้นก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเรามีมี่เป็นแมวน้อยที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมากๆแล้วก็ได้ดูแลเขาพารับวัคซีนพาไปผ่าตัดทำหมันเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเพิ่มประชากรของแมวจรจัดเนาะแล้วก็ทำวิธีนี้นะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางนี้แล้วพอฤดูหนาวมีมี่ก็มีความสุขมากๆค่ะมีความสุขกับการลุยหิมะวิ่งเล่นหิมะมีความสุขกับการปีนต้นไม้ซึ่งเพื่อนๆที่เป็น FC ของมิมี่ก็จะรู้เนาะเขามีความสุขกับการวิ่งเล่นการปีนต้นไม้ค่ะความสุขสนความน่ารักของมิมี่คือแบบว่าไม่มีขีดจำกัดเลยจริงๆค่ะแต่ละวันเขาก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เราได้เห็นให้เราได้หัวเราะให้เราได้ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยช่วงระยะเวลาแห่งความสุขที่เขาอยู่กับเราและเราก็ให้ความรักให้ความใส่ใจกับเขาเต็มที่เราก็ดีใจที่ได้ทำเต็มที่กับเขาไม่ได้เสียใจเลยว่าโอ้ทำแบบนี้ทำไม่ดีกับมีมี่นะอะไรอย่างนี้คือไม่มีนะคะวิดีโอนี้จะเป็นความน่ารักระหว่างทอมมี่นั่งข้างนอกและมีมี่อยู่ข้างในนะคะเขาอยากให้ทอมมี่เข้ามาเขาก็เดินวนเดินวนส่วนตอนนี้มีมี่กับทอมมี่อยู่ในบ้านเนาะฤดูใบไม้ผลินะคะความน่ารักความสุขสนของเขาที่มีกิจกรรมร่วมกับเราทุกๆอย่างจริงๆค่ะกับเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วดูท่านอนของนางค่ะนางมีความสุขมากๆนะคะชอบนอนบนเตียงเนาะชอบนอนบนเตียงนอนของเราชยาก็จะหาผ้าปูให้เขาอีกชั้นนึงเป็นผ้าห่มของเขาเลยค่ะการที่เราตื่นขึ้นมาวันนึงแล้วก็ได้สูญเสียมีมี่ไปก็ทำให้เราได้รู้สัจธรรมชีวิตว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแน่นอนเลยจริงๆค่ะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะนำพาซึ่งอะไรมาหาเราชยาก็เศร้านะคะด้วยความคิดถึงเขาเนาะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราค่ะ
แต่ละวันก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มาเปิดประตูแล้วก็ลุ้นทุกวันว่ามีมี่จะนั่งรออยู่ตรงนี้ไหมจะอยู่ตรงนี้ไหมนะคะก็ได้แต่ภาวนาให้เขามีความสุขกับโลกกว้างของเขาให้เขาปลอดภัยส่วนตัวนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะคะก่อนวันที่เขาจะหายไปเป็นตอนเย็นเนาะชยาพาเขาออกไปเดินเล่นนะคะก็บอกว่ามีมี่กินหญ้านะคะมีมี่กินหญ้ามันมืดมันค่ำแล้วแสงไม่พอส่วนตัวนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของเขาค่ะภาพแห่งความสุขกับการหลับไหลใช้ชีวิตคืนสุดท้ายในบ้านของเราชยาก็ได้แต่ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันให้เขาปลอดภัยให้เขามีความสุขกับชีวิตของเขาแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าชยาจะได้มาอัปเดตมีมี่กลับมาแล้วนะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ชยามีให้มีมี่ตลอดมาเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ